ทำไมตอนนี้คุณชอบคิดว่าต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินเยอะๆครับมันอาจจะเป็นความเชื่อจริงไหมความเชื่อมาจากไหนครับความเชื่อมาจากประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันครับสิ่งที่เราเนี่ยได้รับจากพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายเพื่อนๆครูบาอาจารย์รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่ก่อให้เกิดเราเนี่ยเป็นเราในวันนี้เราเห็นข่าวเศรษฐกิจเราก็เลยบอกว่าโอเคเงินหายากพ่อแม่บอกว่าเงินหายากต้องเก็บเงินเอาไว้โอเคอายุ60เนี่ยค่อยไปเที่ยวเล่นนะลูกอย่าเพิ่งใช้ชีวิตตอนนี้เลยมันเปลืองเงินมีเงินเนี่ยมันหายากมันต้องประหยัดก่อนนะอย่าเพิ่งใช้จ่ายเยอะโอเคพ่อแม่บอกคุณแบบนี้ใช่ไหมครับคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่พูดก็ได้ครับในบางเรื่องที่เป็นความเชื่อที่ไม่สนับสนุนคุณแยกให้ออกระหว่างความคิดที่พ่อแม่คิดและพูดกับเราและแยกให้ออกระหว่างการเคารพพ่อแม่เราแยกความเชื่อระหว่างพ่อแม่และสิ่งที่พ่อแม่ทำเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราแยกได้ละเราไม่จำเป็นต้องเชื่อความคิดที่ท่านพูดออกมาก็ได้เพราะนั่นคือความเชื่อที่ไม่สนับสนุนคุณไปสู่การมีเงินและร่ำรวยขึ้นครับแต่เราก็ยังเคารพพ่อแม่เหมือนเดิมใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นฉันเคารพพ่อแม่เหมือนเดิมรักพ่อแม่เหมือนเดิมแต่ฉันแค่ไม่เชื่อความเชื่อที่สนับสนุนนี้เท่านั้นเองแต่ความเชื่อไหนล่ะที่คุณอยากจะเชื่อโอเคเงินหาง่ายเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรฉันก็เติบโตฉันหาเงินเก่งมากๆเลยแล้วพ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวฉันมากๆแน่นอนครับคุณต้องกลับขั้วความคิดการใช้กฎแรงดูดนะครับเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกทำกลับขั้วความคิดให้ได้คุณไม่ใช่พ่อแม่ของคุณคุณไม่ใช่ครูบาอาจารย์หรือพี่น้องของคุณคุณก็คือคุณเพราะฉะนั้นออกแบบความคิดที่คุณอยากได้เรื่องเงินขอหนึ่งเรื่องครับที่คุณจะออกแบบความคิดเรื่องเงินในเชิงบวกนับตัดนับจากวันนี้เป็นต้นไปพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเช่นเงินหาง่ายฉันหาเงินโคตรเก่งเลยฉันพูดเก่งฉันหาเงินได้เจ๋งมากๆฉันหาเงินก้อนใหญ่ได้ทุกวันมีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันอะไรครับที่จะเป็นความเชื่อเชิงบวกที่คุณสร้างขึ้นไม่ใช่ใครก็ตามมาสร้างให้คุณพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับโอไปอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ